สวัสดีค่ะช่องพี่แรมมี่เลดี้บรรณาค่ะวันนี้นะคะก็จะมาบอกเคล็ดลับในการเลี้ยงบอนสีให้บอนสีของเราสีสวยค่ะต้นใหญ่ค่ะและที่สำคัญนะคะบอนสีก็กัดสีได้สวยด้วยค่ะนี่นะคะก็คือสาวน้อยปะแป้งค่ะต้นนี้กอใหญ่ค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะมาดูค่ะกอของเขานะกำลังแตกกอค่ะแล้วก็ใบสวยด้วยค่ะสีสวยสดใสค่ะแล้วมาดูนี่ค่ะอันนี้เลยลูกไม้ป่าก้านทำนะคะใบของเขากำลังสวยค่ะกำลังกัดสีสวยๆมากๆเลยค่ะนี่ค่ะสาวน้อยปะแป้งสวยๆค่ะวันนี้นะคะก็จะมีเคล็ดลับในการทำให้บอนสีของเราสีสวยค่ะไปดูกันเลยค่ะวัสดุของเรานะคะก็จะมีใบมะขามค่ะใบมะขามนี้นะคะจะทำให้ต้นบอนสีของเราสีสวยค่ะแล้วก็กัดสีได้เร็วค่ะและที่สำคัญนะคะบอนสีของเราจะโตเร็วด้วยค่ะวิธีทำนะคะเราก็จะนำใบมะขามแห้งนี้นะคะเราก็จะนำมาโรยใส่ในกระถางนี้นะคะกระถางบอนสีค่ะโรยลงไปเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนง่ายๆนะคะอันนี้ที่เห็นนี่นะคะนี่ก็คือผงชูรสค่ะแล้วก็ใส่ผงชูรสนะคะกระถางละ1ช้อนชาค่ะเร่งให้บอนสีโตเร็วค่ะและที่สำคัญนะคะช่วยในเรื่องของการเร่งรากเร่งลำต้นให้แข็งแรงด้วยค่ะอันนี้ก็เพิ่งลงกระถางนะคะเราก็จะเอาใบมะขามนะคะมาโรยหน้าไว้เลยค่ะนี่ค่ะนี่ก็เป็นขั้นตอนง่ายๆนะคะสำหรับการดูแลบอนสีของเราให้บอนสีของเรามีใบที่สวยแล้วก็ขัดสีได้เร็วค่ะแล้วก็ทำให้ต้นบอนสีของเรานะคะแข็งแรงได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นบอนสีนกกระทานะคะเราก็จะโรยลงไปเลยค่ะโรยลงไปเลยบำรุงบอนสีให้สีสวยค่ะเพื่อนๆจะนำมาผสมดินก่อนปลูกก็ได้นะคะเรามาดูบอนสีค่ะเริ่มแรกนะคะเขาก็จะมีหลอดออกมาแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นหลอดเล็กๆนะคะพอโตขึ้นมาหน่อยนะคะบอนสีก็จะเริ่มเปลี่ยนสีค่ะก็จะเริ่มมีก้านใบที่สวยขึ้นนะคะแล้วก็จะมีกระดูกที่ชัดเจนขึ้นค่ะแล้วก็จะมีสะดือนะคะอันนี้ก็สะดือของเขานะอันนี้เขาจะเรียกว่ากระดูกนะคะที่เป็นเส้นๆนี้นะคะพอเริ่มชัดเจนหน่อยนะคะนี่พอเริ่มโตหน่อยนะเขาก็จะเริ่มกัดสีค่ะอันนี้คือเริ่มกัดสีแล้วนะสังเกตการกัดสีของเขานะคะคือกระดูกของบอนสีจะชัดขึ้นนะคะนี่จะชัดขึ้นนะคะแล้วก็จะมีเส้นเล็กๆนี่นี่ค่ะเขาจะเริ่มเปลี่ยนสีนะนี่ค่ะใบของบอนสีเนี่ยจากสีเขียวแบบนี้นะก็จะเริ่มมีเป็นสีชมพูค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะมาดูบอนสีที่เขากัดสีได้เต็มที่แล้วนะคะกระดูกของบอนสีเนี่ยเขาก็จะมีกระดูกที่สีแดงขึ้นนะคะแล้วก็ตรงนี้สะดือของเขาเนี่ยก็คือสีแดงชัดเจนเลยค่ะขอบใบก็จะมีสีเขียวสวยค่ะอันนี้สีสวยมากเลยนี่ค่ะอันนี้ก็ยังกัดไม่เต็มที่ค่ะสีก็สวยเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็คือลูกไม้ป่าก้านดำนะคะนี่สีของบอนสีจะสวยค่ะอันนี้เขาจะเรียกว่าสะดือนะคะเส้นตรงนี้เขาจะเรียกว่ากระดูกค่ะนี่ค่ะกระดูกของเขาจะสีแดงเข้มนะคะเมื่อตอนเด็กนะคะลูกไม้ป่าก้านดำเนี่ยเขาจะมีใบสีเขียวสดนะคะแล้วกระดูกของเขาก็จะสีแดงค่ะพอเริ่มโตมาหน่อยนะคะเขาก็จะเริ่มกัดสีค่ะอันนี้ก็จะเริ่มมีเม็ดสีแล้วนะคะเริ่มเป็นเม็ดสีขาวค่ะพอโตขึ้นมาหน่อยนะคะกระดูกจะชัดเจนค่ะขอบใบก็จะเป็นสีเขียวอ่อนค่ะพอโตมาหน่อยนะคะก็จะเริ่มกัดสีแล้วค่ะอันนี้ก็เริ่มกัดสีแล้วนะส่วนขอบของใบเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวอ่อนค่ะกระดูกของเขาก็จะเป็นสีแดงเข้มแล้วสะดือเนี่ยก็จะเป็นสีแดงเข้มๆค่ะค่ะอันนี้ก็จะเริ่มสวยแล้วนะพอกัดมาหน่อยนะคะอันนี้ค่ะอันนี้ก็คือเริ่มใบโตใบใหญ่แล้วแล้วทีนี้อันนี้ก็คือกัดเต็มที่แล้วค่ะใบของเขาก็จะสวยนะเปลี่ยนจากสีเขียวมาเป็นสีชมพูค่ะสังเกตเห็นเส้นของเขานะนี่ค่ะเส้นที่เชื่อมมาจากเส้นกระดูกของเขาเนี่ยจะเริ่มมีสีชมพูค่ะแล้วขอบของเขาจะสวยมากเลยนะขอบของเขาจะเป็นสีเขียวอ่อนค่ะไปทั้งใบเลยค่ะนี่ค่ะนี่สวยมากเลยนี่ค่ะนี่ก็เป็นวิธีการทำให้บอนสีของเรามีสีที่สวยขึ้นค่ะแล้วก็สามารถกัดสีได้เร็วที่สำคัญนะคะบอนสีของเราก็จะโตเร็วด้วยค่ะลำต้นแข็งแรงด้วยค่ะโดยวัสดุง่ายๆนะคะก็คือใบมะขามแห้งนั่นเองค่ะ
สำหรับวันนี้นะคะพี่แรมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามชมคลิปของพี่แรมมาตลอดนะคะก็หวังเหมือนอย่างยิ่งนะคะว่าแต่ละคลิปจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยค่ะอันนี้เป็นสารปะแป้งค่ะตอนนี้ก็กำลังโตค่ะกระถางนี้นะคะนี่เขากำลังแตกหน่อค่ะแตกหน่อตลอดขึ้นมาเยอะเลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมค่ะสวัสดีค่ะ